แพนเค้กเผยเรื่องไม่มีใครรู้ลั่นมีปัญหากับใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนนี้อย่ามีปัญหากับคนนี้โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับนางเอกซุปตามืออาชีพอย่างแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรล่าสุดเธอเป็นแขกรับเชิญรายการ Woody Interview มีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องราวเคยทำให้คุณแม่เสียใจถามว่าเราเคยทำอะไรให้แม่เสียใจไหมที่ถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยมีค่ะแต่ไม่ใช่ถึงกับเป็นลูกที่เถียงแม่ขึ้นเสียงหรือว่าอารวาสไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ก็จะมีบางอันที่ดื้อเงียบแล้วก็ไม่ทำมีพูดอะไรไปแล้วแม่ก็นิ่งไปเลยเราจะไม่ทะเลาะกันด้วยคำพูดที่แวะแวะใส่กันไม่มีคำพูดอะไรรุนแรงเงียบแล้วก็ไม่คุยกันซึ่งนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นบรรยากาศที่แย่ยิ่งกว่าการพูดอีกเราก็เลยทิ้งเวลาสักพักเพื่อที่จะค่อยๆกลับมาคุยหรือพูดคำว่าขอโทษที่พูดอะไรไม่ดีออกไปแบบนี้มีปัญหากับใครก็ได้แต่ไม่ควรมีกับแม่เขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไหมคุณโชคดีจังเลยที่มีแม่ที่รักคุณมากใช่ค่ะแม่ก็พยายามที่จะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดในกำลังที่เขาสามารถทำได้ทำจนเหมือนเกินกำลังของตัวเองแต่ก็ทำลูกต้องดีลูกต้องโอเคตั้งแต่เด็กจนโตมาแม่ก็จะโดนตลอดเลยว่าเหมือนสปอยลูกคือดูแลลูกซะเหลือเกินระวังลูกจะเสียนิสัยหรืออะไรต่างๆแต่แม่ก็จะบอกว่าอะไรที่เป็นโอกาสแม่ก็จะต้องทำให้ลูกไม่รู้สึกขาดอะไรในวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ในวันนี้มองกลับไปถึงรู้ว่าแม่คงมองแบบนั้นคงพร้อมที่จะให้อย่างเต็มที่จนเกินตัวจนบางทีเกินกว่าที่แม่จะรับไหว